มาที่ไหนกันครับเนี่ยพี่ขับประตูก็พามาลงไหลก็ไม่รู้เนี่ยประเด็นคืออยู่ไหนไม่รู้ไปถามพี่เขาก่อนไหมถามพี่คนนั้นไหมเออเนี่ยดูเขาเป็นคนพื้นที่นะคนบ้าเปล่าคนบ้าเรื่องคุณเนี่ยเราอะลุงไหนเปล่าและเดอะสตาร์ทัวร์ครั้งนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตราดสวัสดีครับผมวสุบินเนวดาครับเป็นตัวแทนของจังหวัดตราดในครั้งนี้ภาคเหนืออีสานใต้ไม่ได้ไปกับเขาไปทำอะไรอยู่มาซุ่มอยู่นี่แหละจริงๆออริกาต้องมาเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ดิพี่ออริกาตอนนี้ป่วยหนักเขาเลยส่งผมมาแทนบอกผมเนี่ยน่าจะช่างชองกว่าเดี๋ยวเห็นได้อันนี้อะไรเนี่ยใครแล้วเป็นใครวะใครเป็นโบ๊ทใช่ไหมต้อมครับมาแทนโบ๊ทก็นัดกันเช้าเลยโบ๊ทตื่นไม่ทันเนี่ยส่งผมมาแทนตอนนี้หิวข้าวอ่ะเฮ้ยนี่ถามเจ้าดินเลยก็ถามเจ้าดินเลยร้านข้าวอะไรอร่อยๆโอ้โหถามถูกคนละนี่ข้างหลังนี่นี่ถึงแล้วเหรอโอ้โหร้านนี้เขาติดอันดับมีทุกเมนูอยากกินอะไรพาไปกินหน่อยชื่อร้านอะไรร้านข้าวแกงชัวร์ปะเนี่ยร้านข้าวแกงเจ๊มนโอ้มาแล้วครับผมครับเป็นพี่ไหมครับเฮ้ยอร่อยกินกันอิ่มแล้วไปไหนกันต่อดีครับอ่ะนี่เดี๋ยวจะพาที่หนึ่งที่ชาวตราดเขาเคารพนับถือบูชาอยากรู้ไหมที่ไหนที่ไหนอยากรู้ตามมาดิแน่มาถึงแล้วนี่ครับกรมหลวงชุมพรครับผมนี่ครับอนุสาวรีย์นี่เป็นสถานที่สักการะของคนจังหวัดตราดเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในนะครับนี่ครับครับนี่คือประทับครับผมคืออย่างนี้ครับท่านกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านเป็นทหารมาก่อนท่านเนี่ยชอบการรบชอบเสียงปืนเวลาเราจะมาบนของอะไรท่านเนี่ยเราจะบนด้วยปืนด้วยอะไรพวกนี้มันอันตรายก็เลยใช้ประทับแทนจำลองได้เป็นเสียงแบบคล้ายๆปืนอะไรอย่างนี้นี่ครับถ้าเป็นคนภาคเหนือนะครับก็จะเรียกว่าจิปะทบบ้านที่อีสานเรียกกะโพกจุดกะโพกแล้วก็สักการะบูชาเรียบร้อยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวท่านชอบนะเสียงดังๆแบบเนี้ยดังดีใช่แล้วพร้อมจะไปที่ต่อไปยังโอ้โหที่นี้เป็นที่ที่แบบ amazing ที่แบบมีอยู่5ที่ในโลกอยากรู้ไหมที่ไหนอยากรู้ไหมอยากรู้อยากไปเลยไปดิป้าทางบ้านมาและที่ที่ผมว่าก็คือถึงแล้วหาดทรายดำล้อมป้ายล้อมป้ายนี่ไงทรายดำมาดูโอ้โหแค่นี้เหรอแค่นี้ละหาดไม่ใช่ครับอันนี้เป็นการออเดิร์ฟน้ำจิ้มน้ำจิ้มทางเข้าอยู่ทางนี้เนี่ยต้นกับหลังเนี่ยต้นใบองกลางเนี่ยเดี๋ยวนี้มาชุบแป้งทอดเอ้ยใบองกลางกินได้เหรอผมกินได้ตัดขนมันกินได้ป่ะครับฝักมันต้องไปบวชอย่างเดียวอ๋อไปบวชไปบวชไม่ใช่บวชพระนะบวชชีบวชชีฮะบวชชีเดี๋ยวรอพออแป๊บนึงครับพอขอตัวไปแต่งตัวเป็นชาวพื้นเมืองก่อนครับผมคอสเพลย์ชาวพื้นเมืองพูดเลยว่าพอที่นี่ไม่ธรรมดาเครื่องดื่มประจำของที่นี่เลยกาแฟเขาบอกว่าอะไรอันนี้อะไรครับกาแฟใส่น้ำร้อนอันเนี้ยน้ำชาต้องเป็นของดีประจำพื้นที่ท้องที่เขาเนี่ยอร่อยมากขมมากเลยก็กาแฟใส่น้ำร้อนไงก็ขมไงอันนี้น้ำอะไรครับผมก็บอกกาแฟใส่น้ำร้อนไม่มีน้ำตาลผมกินไม่เคยใส่น้ำตาลเลยกาแฟ2ช้อนโหโคตรขมเลยครับผมกาแฟเวลากินแล้วยายชอบทำไมครับพาแข็งในฝ่ายจะเล่นใช้เทคนิคง่ายๆก็คิดว่าตายไม่ใช่หรอกมันอยู่ข้างในโหยังหนักอยู่เลยไม่สีมันแล้วก็มันเหมือนนิ่งๆไงมันจำศีลไหมเพื่อเปล่าจำศีลหอยขี้คอนต้นไม้พวกนี้อ่ะมันลิดกิ่งมันเองนะหล่นหมายถึงว่าอย่างเนี้ยมันลงมันเอง
อันนี้ผมจำไม่ดูมันล้างตัวมันในป่าเจเลนเนี่ยมันมีปุ๋ยในตัวมันเองอยู่แล้วใบไม้ย่อยสลายโดยการไอ้พวกนี้ตามธรรมชาติธรรมชาติครับผมลองขึ้นไปดูดิลองเดินดูเนี่ยที่คุณจับรากนะมีปีบนสุดยอดเลยมันใจแค่นี้รากพวกนี้ผมก็ไปทำเป็นนี่ไม้เท้าอ่ะไม้เท้าให้คนแก่เนี่ยบางงานเนี่ยเราตัดเป็นทำไม้เท้าให้คนแก่ไฟร้อนเนี่ยคือการบำบัดฝ่าเท้าพออย่าเดินไปเดินมาดีเดี๋ยวก็ร้อนดีโอ้โหสปาแขนโดยใช้สายเปียกสปาเลยใช่สปาแขนเลยที่สดๆเลยนี่คือสปาสดๆเลยพี่อันนี้สปาสดบ่ๆถูบ่ๆเห็นทุเรงนี่คือการสปาแขนของชายดำที่นี่มุดมันทรายมันนิ่มมากนิ่มมากถ้าผมจะแบบขโมยใส่ขวดไปไว้ที่บ้านหน่อยได้ไหมเขาไม่ให้เอาออกต้องขอเจ้าที่ให้เขาเอาไปเจ้าที่บอกว่าเขาขับมาก็ต้องเอาขับมาเพราะทรายเนี่ยมันมีแห่งเดียวในประเทศไทยถ้าลองเอาไปกุลกรรมสองกรรมเนี่ยมันก็หมดทรายนี่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินทรัพย์ของทุกคนไม่ใช่ของพี่นะของทุกคนความมหัศจรรย์ของทรายคือเป็นแร่ตัวหนึ่งคือแร่เลมอนไนท์แล้วมันเหมือนไข่ปลาเลยนิ่มๆไข่ปลาที่นิ่มเฮ้ยหลุดล่อนถูกไหมหลุดล่อนได้เลยเนี่ยสปาขาวกันเนี่ยอันนี้คือทรายดำทรายดำล้วนๆตรงเนี้ยเอาทุกคนยับยับมันคนหลบมันฟัดปลูกสำรวจจะเป็นฉลาดปลายยัดเช็ภาษาพื้นบ้านจางมันคดจางนี่ไปลำบากเดียวดายแล้วก็รถมันฟัดเกินจางไปหลุมมันบ่ปลูกสำรถยังไม่ทันรัดไม่ทันรัดหรือว่ายังไม่โตควายกินหมดเลยควายกินเข็ดนี่ประจำตินครับผมนี่พี่ว่าเสียบได้ตรงนี้แหละดันขึ้นไปลูกเสือรับนะโอเคนั่นไงอุ้ยลูกโตมันคือลูกอะไรครับลูกตะบูนขาวตะบูนขาวตะบูนขาวหรือภาษาปลายบ้านบ้านก็ส้มโอทะเลส้มโอทะเลครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับลูกตะบูนดำเราจะมาแบ่งทีมศพ2ทีมครับแข่งกันความจริงมันเป็นก้อนกลมๆครับแต่นี่มันแยกออกมาเหมือนจิ๊กซอยากคือไม่รู้ล็อกไหนครับแข่งกันว่าใครจะต่อได้เร็วกันถ้าชนะกินกาแฟของบอสนะครับถ้าชนะได้คะแนนแต่ถ้าแพ้ต้องกินกาแฟแต่ให้หมดกันกินให้หมดโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคพวกเราควายยักษ์เช็ดพวกเราจะต่อสู้เพื่อกาแฟดำพวกเราทางมันคดรถมันฟัดพวกเราจะชนะที่ได้มีหลักการไหมมีหลักการไหมนี่ไงเฮ้ยได้แล้วได้หนึ่งอันละโอ้โหมันยากเลยเหลืออันสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้ยอันนั้นแหละเสียบไว้อันนั้นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่3.4.3 ครับผมสามนาทีไม่ต้องรีบไปเลยนิ่มๆไม่ต้องรีบเฮ้ยมันแกล้งอ่ะนี่เอากินอ่ะพี่อย่าเพิ่งรีบทำแต่มันเสร็จไวพอแล้วโอ๊ยตายแล้วพี่อย่าเพิ่งเสร็จไวพอแล้วใจเย็นให้กดรายการกดดิกดอ๋อไม่หยุดว่ะเอาชันนะโอ้โหนาที47ไปกดต่อหน่อยว่ะไม่อยากกินหมดดิพี่ไม่ได้กินตั้งใจตั้งใจพี่อยู่ดันฮะกินสรุปคะแนนครับพวกเราก็ได้คนละ1คะแนนครับนี่1 2 3คนครับผมป้าครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าครับอย่างงสิลุกกันดีกว่าที่นี่คือที่ไหนที่ไหนอ่ะที่ไหนมันสุดขอบตอนออกของประเทศไทยแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ยังไม่สุดขอบนะแต่เราสุดขอบไม่ได้เขาบอกไงขอบอันนั้นตกขอบเราจะลองหาดูจริงเปล่าที่นี่คุณขอบจริงเปล่าสุดแผ่นดินตะวันออกนี่นี่มาด้วยหรือเปล่าเฮ้ยใช่ว่ะใช่ชื่อว่ะนี่เลยนี่เลยป้ายเหมือนอินเดียเลยไหนนี่รู้ไปเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเขาปีเคยดูไหมเนี่ยเกมมาเนี่ยเดสกาทัวร์เคยดูไหมเนี่ยรายการอะไรอ่ะครับ EP เซียวตอนนี้คือเซียวคุณมีสับหรือเปล่ามีพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับถามว่าตะโงนแปลว่าอะไรข้อที่หนึ่งตะโกนนั่นข้อที่สองที่จับปลาข้อที่สามภาชนะตักน้ำข้อที่สี่กันไกรตักน้ำเอาข้อสามภาชนะตักน้ำข้อสองว่ะข้อหนึ่งแล้วกันอ่ะคำตอบข้อที่สี่กันไกรคือผิดครับภาชนะตักน้ำผิดครับที่จับปลาคือผ
ิดครับตะโกนทำไมวะแปลว่าตะโกนครับคือไก่ทำให้เปล่งเสียงเสียงดังดังออกมาพร้อมจะไปกันหรือยังครับพร้อมแล้วเมื่อไหร่หรือยังเดี๋ยวไปที่เลยก่อนอันเนี่ยถ้าตะกุกกะกะต้องติดชัวร์ไปเลยนาว let's go ไปช้างก็อยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่กลางน้ำกับเหี่ยวครับผมดูเนี่ยคนที่ไม่น่าเชื่อนะพี่วานเนาะธรรมชาติสวยงามขนาดนี้ไม่น่าเชื่อตัวใหญ่โอ้โหปูเรียกปูอะไรครับผมปูทะเลครับปูดำปูทะเลปูดำปูทะเลครับผมไม่มีโดนนิ้วมาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์ธนสถานแห่งจังหวัดตราดวิภาคติดฝันด้วยมาถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดตราดที่นี่จะรวมข้อมูลของวิถีชีวิตของชนตราดทั้งหมดครับอยากเข้าไปดูข้างในยังอยากครับผมมันต้องมีบัตรนะไม่ได้เข้าฟรีนะครับเดี๋ยวตั้งคนละเท่าไหร่คนละ10บาทครับไม่แพงครับชมคนละ10บาทคุ้มถือว่าคุ้มมาเอาครับเข้ามาข้างในแล้วพบกับผู้เชี่ยวชาญแห่งที่นี่เฮ้ยนี่เชี่ยวชาญได้พออย่างเนี้ยเขาอยู่ทำงานที่นี่เชี่ยวชาญกว่าชาญกว่านี่ครับเลยครับพี่เหน่งสวัสดีครับนี่ครับมีคณะเลยครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดตราดที่นี่ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ทัศนศาสตร์เมืองตราดใช่ครับไม่มีแห่งชาติบอกให้รู้ว่าอาคารหลังนี้ขณะนี้ดูแลรับผิดชอบมันทั้งนั้นทั้งหมดโดยเทศบาลเมืองตราดโดยคนตราดเองโอ้โหเหมือนจริงมากเลยครับผมเห็นเด็กคนนี้นะครับครับผมหนังที่นี่เปลี่ยนมาครั้งที่4ที่5แล้วชอบขาดแขวนไว้เฉยๆนี่แหละหนังที่จริงๆขาดจริงๆเป็นไงบ้างครับ3คนพ่อแม่ลูกไปไข่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะพี่ดีสังเกตนะครับกองมโหระทึกเป็นกองสำริดโบราณอายุประมาณ 2,700 ถึง 1,900 ปีมาแล้วเดี๋ยวนะพี่สำริดนี่มันตีเป็นเสียงได้เหรอครับเป็นคล้องไงครับเหมือนคล้องอ๋อมันก็คือเหล็กนั่นเองไม่ใช่มือนะใช้ไม้ตีกลับไปบ้านนะครับลองวาดรูปเนี่ยนะเอาแค่นี้พอนะลองวาดรูปแผนที่จังหวัดตราดนะครับเสร็จแล้วนะครับลองคลิกกลับดูเราจะเจอลักษณะคล้ายๆประเทศไทยเหมือนไหมเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหมแม่น้ำนะครับแม่น้ำของตราดเห็นไหมครับแม่น้ำของตราดนี่สีสายนี่สายหน้าสายนี่ไหลลงที่นี่คลิกกลับนะครับแล้วเขียนในปิงมังมุมหน้าประเทศไทยไหลลงตรงนี้เหมือนกันนั่นจังหวัดตราดไม่น่าเชื่อเป็นจังหวัดที่มีสันฐานคล้ายประเทศไทยจริงๆสวัสดีครับผมผมเพิ่งดูรายการจัดนกเลี้ยงพี่เมื่อกี้ออกมาเมื่อกี้เลยใช่ป่ะใช่ได้นี่มีน้องเอาขนมมาให้ด้วยนนท์คนไหนพี่คนไหนไม่รู้ก็คนนี้นะคนนี้น้องเขียนว่าผู้เขียนว่าเลิฟบี้สกาวฮะตอนนี้เรามาอยู่ลานคนเมืองหรือจังหวัดตราดเนี่ยเขาเรียกว่าสนามหลวงเหมือนกันครับสนามหลวงของชาวตราดใช่ปะเราจะมาเล่นเกมทายคำศัพท์ของจังหวัดตราดกันนี่ถามว่าปีโป้แปลว่าอะไรข้อ1กางเกงในข้อ2ปีโป้ข้อ3สก็อตเทปและข้อ4ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าปีโป้ผ้าโป้งนี่เอ้าสก็อตเทปอยากกินผ้าขาวม้ากางเกงในเอ้าเอามาเฉลยสก็อตเทปไปกางเกงในเป็นคำตอบที่ผิดสก็อตเทปถูกดิรออะไรอ่ะผิดเด็บรออะไรอ่ะปีโป้เอ้ยนั่นพูดผิดเอ้าคำตอบที่ถูกต้องคือผ้าขาวม้าครับใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ปีโป้ปีโป้อ้าวขอตัวแทนขอตัวแทนสักคนหนึ่งน้องมีครับเอามาได้นำตัวเลยผมชื่อเด็กชายธีรพงศ์มาเทศครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลตราดถึงข้างหลังของเรานั่นเองครับคำว่าสะอาดแปลว่าอะไร1สะอาด2มาก3ต้นไม้4กระป๋องสะอาดอ่ะ1สะอาด2สะอาดคำว่ากระป๋องผิดคำว่าสะอาดนั้นผิดเฮ้ยมากถูกถูกเป็นไงบ้างครับกับเดอะสกาทัวร์ EP 4ในครั้งนี้ของพวกเราในครั้งนี้เรามาที่จังหวัดตราดครับผมและอย่าลืมครับถ้าอยากให้พวกเราไปที่โรงเรียนไหนหรือจังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมคอมเมนต์เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราครับกดซับสไครต์ตรงนี้เลย
คลิปย้อนหลังของเราครับคุณดูได้ตรงนี้นะครับและเดอะสกาทัวร์ของเรามีการเล่นเกมการเก็บคะแนนของตอนนี้ของพวกเราแต่ละคนมีคะแนนดังนี้เลยมีทุกคนเลยและใครที่ได้คะแนนน้อยสุดเราจะมีบทลงโทษมานะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วยเว้ย